Sunset Run 2019เนี่ยนะครับเป็นงานที่จัดถือว่าดีมากทรายที่ดูดพลังเราไปเยอะแล้วก็ไม่ได้เป็นทรายแข็งทั้งหมดเป็นทรายนิ่มที่ดูดพลังถือว่าได้ซ้อมเทลไปในตัวนะครับจบ4ชั่วโมงมาเนี่ยผมรู้สึกดีนะครับเพราะว่า2กิโลสุดท้ายเนี่ยคือมันมีแรงขึ้นมาด้วยอากาศที่บรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็ลมที่ชามเนี่ยดีมากเลยตอนเย็นๆนะครับแต่ว่าช่วงบ่าย2เนี่ยก็สาหัสสาหัสพอสมควรครับร่วมวิ่งด้วยกันเนี่ยครับพี่มีนี่พี่แจ๊สนะครับแล้วก็น้องๆอีก2คนที่วิ่งด้วยกันก็ให้กำลังใจกันตลอดเวลาครับไม่มีท้อครับแล้ววันนี้วิ่งได้กี่โลวันนี้วิ่งได้31กิโลครับผมว่าเหมือนคูณ2ครับเพราะว่าทรายที่ดูดพลังเราไปเยอะแล้วก็ไม่ได้เป็นทรายแข็งทั้งหมดเป็นทรายนิ่มที่ดูดพลังอยู่เยอะถือว่าได้ซ้อมเทลไปในตัวนะครับครับ Sunset Run 2019เนี่ยนะครับเป็นงานที่จัดถือว่าโอเคเลยครับถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเป็นกันเองเรียบง่ายนะครับไม่บรรยากาศที่ลมโชยเย็นนะครับแล้วก็เสียงคลื่นนะบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้มีสระน้ำมีวงดนตรีเล่นนะครับบรรยากาศรอบๆถือว่าดีมากครับขอเชิญชวนให้ปีหน้าเนี่ยถ้าจัดอีกนะครับให้เพื่อนๆมากันเลยครับผมไม่ผิดหวังครับ